ติดคอนเวนชั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแลเรียบร้อยแล้วค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็ตอนนี้นะคะก็มารู้จักกับครอบครัวของเอ็มก่อนนะคะเอ็มเกิดมาในครอบครัวฐานะปานกลางค่ะก็คือมีคุณพ่อนะคะทำวงดนตรีให้เช่าแล้วก็มีคุณแม่นะคะขายขนมค่ะกดเต็มจอใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะจะพูดนะค่ะอันนี้เนาะก็เอ็มนะคะก็เป็นบุตรคนที่สองนะคะก็มีพี่ชายคนหนึ่งแล้วก็น้องชายคนหนึ่งนะคะอดีตนะคะก็ช่วยคุณแม่นะคะขายขนมในตลาดนะคะเพราะว่าที่บ้านก็ทำขนมขายนะคะแล้วก็ถัดไปนะคะในช่วงของการศึกษาเนาะในช่วงแรกนะคะก็เอ็มก็จบปวส.นะคะคณะบัญชีแล้วก็ช่วงที่สองเนาะเอ็มก็จบปริญญาตรีสาขาบัญชีเหมือนกันค่ะซึ่งจบในมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะไม่แน่ใจว่าในที่นี้มีรุ่นพี่ท่านไหนนะคะเรียนจบที่ม.ศรีปทุมเหมือนกับเอ็มบ้างนะคะในส่วนของการทำงานจะบอกนิดนึงว่าในการทำงานนะคะเป็นพนักงานออฟฟิศเนาะเรียนจบบัญชีมาแต่ไม่เคยได้ทำงานเกี่ยวกับบัญชีเลยค่ะแล้วก็เคยเป็นหัวหน้าฝ่ายขายค่ะบริษัทเอกชนมาก่อนนะคะในภาพขวามือตรงนี้นะคะเป็นคุณแม่ของเอ็มค่ะช่วงนั้นเนาะเอ็มก็เรียนจบจะบอกเลยว่าณตอนนั้นยังไม่รู้จักคำว่าประกันชีวิตเลยค่ะว่าเป็นยังไงตอนนั้นคุณแม่ก็ไม่มีประกันเลยก็ไม่ได้เห็นความสำคัญด้วยก็คือคุณแม่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายพอช่วงพอเป็นปุ๊บเอ็มเรียนจบปุ๊บคุณแม่ก็เสียชีวิตทันทีเลยค่ะในส่วนของตรงนี้นะมาเริ่มต้นจากคำว่า MDRT ก่อนเนาะในส่วนของ MDRT ในส่วนของเอ็มเนาะเอ็มมองว่าคำว่า MDRT อะค่ะมันมาจากในเรื่องของความรักนะคะคือหน้าจอของพี่ขึ้นคำว่า MDRT หรือเปล่าคะขึ้นไหมคะขึ้นแต่มันเป็นรูปขึ้นเดิมเป็นประวัติการศึกษาการทำงานเอ้าหรอหน้าจอของเอ็มมันขึ้นแล้วแต่ว่าขึ้นแล้วค่ะคำว่า MDRT ของเอ็มนะคะก็คือ MDRT ของเอ็มอะเอ็มให้คำนิยามคำว่าความรักแล้วกันเนาะ MDRT หลายๆคนอะจะมองว่ามันเป็นคุณวุฒิของตัวแทนระดับสากคนแล้วก็ระดับโลกเนาะแต่สำหรับเอ็มมองว่า MDRT ของเอ็มทำเพราะว่าในเรื่องของความรักค่ะความรักในที่นี้นะคะมันมีมาจากความรักของคนในครอบครัวความรักกับคนที่คุณรักนะคะแล้วก็ความรักกับตัวเองรักกับสังคมในเรื่องของการรักกับสังคมอะคำนิยามคำว่าความรักกับสังคมตรงเนี้ยเอ็มบอกเลยว่าคือตรงเนี้ยมันกินใจมากๆเพราะว่าวันเนี้ยเหมือนกับว่าการที่เราออกไปมอบความคุ้มครองกับลูกค้าเหมือนเรามอบความดีให้กับสังคมมอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมค่ะว่าครอบครัวไหนเนาะเขาไม่มีประกันชีวิตไม่มีประกันสุขภาพวันเนี้ยเราได้มีโอกาสไปมอบความคุ้มครองให้เขาเรามองว่าบ้านไหนถ้าเกิดว่ามีประกันเรารู้สึกว่าบ้านนั้นหายห่วงค่ะแล้วก็ในเรื่องของความรักและโอกาสที่มีให้กับตัวแทนตรงนี้นะคะจะบอกเลยว่าการที่ผู้บริหารหน่วยหลายๆท่านติด MDRT หรือว่าตัวแทนติด MDRT เนาะเวลาที่เราจะไปชวนใครเนาะชวนตัวแทนที่จะเข้ามาในหน่วยของเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปไหนอ่ะมันเหมือนเทรนด์นะคะว่าเฮ้ยติด MDRT หรือยังแต่เราเป็นคนหนึ่งที่ติด MDRT เราก็สามารถพูดโปรไฟล์ของเราอะค่ะให้กับตัวแทนของเราได้ว่าเราเป็นผู้บริหารหน่วยคนหนึ่งนะที่ติด MDRT แล้วเราเป็นตัวแทนคนหนึ่งที่ติด MDRT แล้วโปรไฟล์ของเราก็จะเหมือนกับว่าก็จะขึ้นไปอีกโฟลว์นึงที่เหนือจากคนอื่นนะคะค่ะทิศทางนะคะ MDRT เนาะทิศทางนะคะสไลด์มันไปแล้วทิศทาง MDRT นะคะก็คือของเอ็มจะแบ่งเป็นออกเป็น2ทิศทางเนาะในเรื่องของเป้าหมายกับแรงบันดาลใจค่ะในเรื่องของเป้าหมายเนาะในการทำ MDRT ก็บอกแล้วเป้าหมายของเราคือ MDRT ถูกไหมคะแล้วก็เวลาที่เราจะได้เป้าหมายของเราก็ต้องมีแรงบันดาลใจในการขับเคี่ยวในเรื่องของเป้าหมาย MDRT แต่ของเอ็มมาบอกเลยว่าแรงบันดาลใจของเอ็มหลายๆคนอาจจะทราบเอ็มก็ยังยึดติดเหมือนเดิมเนาะแรงบันดาลใจของเอ็มในการทำ MDRT ก็คือสามีก็คือพี่เอิร์ธนั่นเองนะคะคือพี่เอิร์ธจะเป็นทั้งแรงดันแล้วก็แรงบันดาลใจในการทำ MDRT จะคอยเก็บตัวเลขเก็บทุกอย่างว่าตอนนี้นะตัวเลขถึงไหนแล้ว MDRT ขาดเท่าไหร่แล้วจะทำยังไงถึงจะได้ MDRT ส่วนเอ็มเหมือนเป็นคนขับเค
คลื่อนไปค่ะแต่พี่เอิร์ธจะเหมือนน้ำมันที่คอยเติมให้เอ็มตลอดเวลาในส่วนตรงนี้ก็คือเรียกว่าแรงบันดาลใจเนาะแล้วจะบอกว่าการที่เรามีเป้าหมายมีแรงบันดาลใจแต่เราถ้าเราไม่มีในเรื่องของใจแล้วก็ความกล้าเนาะบอกเลยสุดท้ายแล้วอะถ้าความกล้ามันไม่เกิดไม่กล้าที่จะออกไปหาลูกค้าไม่กล้าที่จะไปพูดคุยกับลูกค้าหรือว่าไม่กล้าที่จะนำเสนอลูกค้าบอกเลยว่าส่วนของเป้าหมายของเราไม่ได้แน่ๆค่ะค่ะในเรื่องของภาพฝันของเอ็มนะคะจะบอกว่าภาพฝันในปี2564เนี้ยเอ็มจะบอกเลยว่าภาพฝันแรกของเอ็มนะคือ1 COT ค่ะเปิดปีบัญชีมาบอกเลยว่าปีนี้ฉันตั้งเป้าจะทำ COT นะคะด้วยเบี้ยประกัน5,400,000 บาทบอกว่าณตอนนี้นะคะเบี้ยประกันของเอ็มมานะคะ3,000,000 กว่าแล้วขาดอีก1,300,000 กว่าบาทค่ะก็จะติด COT อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เอ็มด้วยนะคะส่วนภาพฝันที่2ค่ะก็คือตัดบ้านนะคะมูลค่า900,000 บาทบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่อยู่มาค่ะก็คือซื้อกัน2คนตอนที่แต่งงานกันแล้วก็ในช่วงระยะเวลานี้นะคะสุดท้ายก็คือตัดเรียบร้อยแล้วค่ะเป้าหมายปี2564เนาะแล้วก็อีกเป้าหมายนึงก็คือตัดรถด้วยเงินสดนะคะมูลค่า700,000 บาทพาครอบครัวนะคะไปเที่ยวต่างประเทศทุกปีค่ะในการที่ตัดสินใจบอกเลยว่าสมัยก่อนที่ทำงานบริษัทเนาะไม่เคยคิดเลยว่าจะพาครอบครัวคือทั้งคุณพ่อคุณแม่ฝั่งเอ็มแล้วก็ฝั่งพี่เอิร์ธพาไปเที่ยวต่างประเทศเพราะเรามองว่าในเรื่องของรายได้ของเราอ่ะมันไม่ตอบโจทย์แน่ๆมันไม่ตอบกับค่าใช้จ่ายที่เราจะพาเขาไปเที่ยวแต่ณปัจจุบันนะคะเอ็มทำมาแล้วปีนึงก่อนที่จะเป็นโควิดเนาะพา2ครอบครัวค่ะไปเที่ยวต่างประเทศโดยใช้เงินที่ได้จากการติด MDRT โดยใช้เงินที่จาก AA ค่ะพาเขาไปเที่ยวต่างประเทศนะคะแล้วก็ในการบริจาคเงิน 100,000 บาทให้กับโรงเรียนคือจะบอกว่าหลายๆคนนะคะไม่รู้ว่าเหมือนเอ็มหรือเปล่าเอ็มจะมีความคิดหนึ่งที่มองพี่ๆหลายๆคนรุ่นพี่เนาะที่เขาประสบความสำเร็จเขาจะใช้เงินนะคะในการทำบุญเอ็มอยากเป็นคนหนึ่งที่มีความที่สุรุ่ยสุร่ายในการทำบุญเนาะในส่วนของตรงนี้อยากเป็นคนหนึ่งที่บริจาคเงิน100,000 บาทให้กับโรงเรียนให้กับเด็กยากไร้ผู้ด้อยการศึกษาให้เขาได้เรียนต่อถามว่าวันนี้ทำไมเอ็มมีความคิดแบบนี้เนาะเอ็มจะบอกเลยว่าเอ็มเคยได้รับโอกาสนะตอนสมัยเด็กๆอะค่ะเคยได้รับโอกาสจากคนที่มาบริจาคคนที่มามอบทุนการศึกษาเอ็มเคยได้รับโอกาสนี้นะคะเอ็มก็เลยอยากจะส่งต่อและปีนี้นะคะเป้าหมายก็คืออยากจะมีรายได้จาก AA 10,000,000 บาทค่ะก็คือเป้าหมายแล้วก็ภาพฝันของเอ็มนะคะชัดเจนมากๆเลยนะตอนนี้แล้วก็อยากมีตัวแทนนะคะอะไรไม่เปลี่ยนหรอคะพี่เจี๊ยบเดี๋ยวนะหน้าของเอ็มตอนนี้ขึ้นภาพฝันนะคะภาพฝันเป็นไหมคะมีภาพฝันค่ะใช่ค่ะยังถูกค่ะภาพฝันนะคะก็คือภาพฝันของเอ็มปีนี้ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะก็คือมีตัวแทน20คนเข้ามาในหน่วยงานค่ะแล้วก็ภาพฝันสุดท้ายนะคะปีหน้าต้นปีหน้านะคะภาพฝันว่าอยากซื้อที่ปลูกบ้าน5ไร่ค่ะตรงนี้นะคะคือภาพฝันนี่ค่ะต่อไปนะคะเอียดหน้าจอไม่เปลี่ยนแป๊บนึงนะคะตัวแทนประกันนะคะขายประกันในช่วงโควิดไม่ได้จริงหรอหลายๆคนคงมองตัวแทนหลายๆคนคงจะเหมือนภาพนี้นะคะซึ่งนั่งคิดแล้วก็นั่งมองแล้วก็บางคนนะอาจจะคิดแล้วก็เอ้ยขายไม่ได้หรอกฉันดูซีรีส์เกาหลีก็ได้เอ้ยขายไม่ได้หรอกมันเป็นช่วงที่แบบคนกลัวโควิดคือทุกอย่างนะคะบอกเลยการขายได้กับขายไม่ได้นะคะในส่วนของตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับ mindset ของเราค่ะขึ้นอยู่กับ mindset นะคะหน้าจอมันไม่เปลี่ยนเลยตรงนี้นะคะขายได้ขายไม่ได้ขึ้นอยู่กับ mindset ตรงนี้นะคะขายได้ขายไม่ได้ขึ้นอยู่กับ mindset ตัวเองเห็นฝั่งสีแดงกับสีดำไหมคะสีแดงกับสีดำสีแดงคือฝั่งที่ตัวแทนขายไม่ได้นะคะสีดำมันคือฝั่งที่ตัวแทนขายได้ค่ะสีแดงนะคะตัวแทนมักจะคิดว่าเฮ้ยโควิดอันตรายออกไปไม่ได้หรอกเพราะว่าออกไปนะฉันจะติดโควิดแน่นอนเลยเนี่ยรู้ไหมว่าโควิดเนี่ยมันเป็นโรคร้ายแรงมากๆเลยซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ติดโควิดแต่สังเกตไหมคะว่าคนที่ขายได้ตัวแทนที่ขายได้เขาจะบอกว่าเฮ้ยอาชีพเรามันไม่แตกต่างอะไรจากแพทย์แล้วก็ไม่แตกต่างอะไรจากพยาบาลเลยวันนี้แค่เราออกไปทำหน้าที่ของเราเองเราออกไปทำหน้าที่มอบความคุ้มครองให้ลูกค้ามีประกันสุขภาพประกันชีวิตหลายๆแบบอย่างนี้แล้วก็อีกฝั่งนึงค่ะตัวแทนอีกคนนึงก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าตัวแทนติดโควิดอ่ะใครจะรับผิดชอบ
ริงค่ะใครจะรับผิดชอบวันนี้นะคะทุกคนอ่ะคิดเหมือนกันหมดว่าใครจะรับผิดชอบวันนี้เราก็ต้องเริ่มจากการรับผิดชอบในตัวของเราเองว่าวันนี้เรามีการป้องกันในตัวเราเองยังไงถูกไหมคะไม่ใช่ว่าเราจะมองหาคนรับผิดชอบเราวันนี้เราต้องเริ่มจากการรับผิดชอบตัวเองก่อนในการปกป้องตัวเองส่วนตัวแทนที่ขายได้นะคะจะคิดเลยไม่มีใครมาการันตีได้หรอกค่ะว่าตัวแทนที่อยู่บ้านอ่ะจะไม่ติดโควิดจริงไหมคะถามว่าวันนี้การที่เราอยู่บ้านอ่ะบอกเลยแล้วก็ใช้ชีวิตปกติเพียงแต่เราแค่ไม่ได้ออกไปนอกบ้านถามว่าวันนี้เวลาที่เราอยู่บ้านอ่ะเราเคยคิดไหมคะว่าฉันน่ะวิธีการในการอยู่บ้านเราสามารถขายยังไงได้เราสามารถโทรหาลูกค้าได้ไหมเราสามารถขายลูกค้าอย่างไหนได้ไหมอย่างเช่นกรณีบางคนอ่ะขายประกันอ่ะตอนนี้บริษัท AA ของเราอ่ะมีวิวัฒนาการในเรื่องของการขายไอซายขายดิจิตอลเฟสทูเฟสเห็นไหมคะไม่จำเป็นต้องออกนอกบ้านก็ได้เราไม่ต้องมีการโทรหาแต่วันนี้ตัวแทนที่ขายไม่ได้เคยตัดสินใจโทรหาลูกค้า1คนลูกค้าปฏิเสธ2คนลูกค้าปฏิเสธแล้วเคย3 4 5 6เคยโทรหาแบบนี้ไหมคะแต่ตัวแทนที่ขายได้ค่ะไม่คิดแบบนั้นเลยค่ะก็ใช้วิธีการค่ะวิธีการแปลกใหม่ในการโทรหาลูกค้าติดต่อลูกค้าโดยที่ไม่คิดเลยว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ลูกค้ากลัวไม่ต้องการให้พบอย่างที่บอกค่ะตัวแทนที่ขายไม่ได้กลัวมากเลยโทรไปหาลูกค้าอย่างที่บอกว่าคนแรกคนที่2ลูกค้าไม่ให้เข้าพบมันก็มีวิธีการในการขายทั้งขายไอซายขายดิจิตอลเฟสทูเฟสหรือไม่ก็มีวิธีการของคนที่ขายได้ก็จะมีการในเรื่องของการโมเนโต้ลูกค้าการเอาของฝากไปฝากลูกค้าเคยส่งไปสนิทไปให้ลูกค้าไหมเคยทำวิธีการอะไรให้ลูกค้าจดจำหรือเปล่าแต่ตัวแทนที่ขายได้ค่ะทำเลยค่ะคือเอ็มจะบอกว่าในส่วนของเอ็มนะคะเอ็มก็ทำโมเนโต้ลูกค้าช่วงนี้เยอะมากๆเพราะเอ็มมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนเติมใจลูกค้าออมใจลูกค้าในการโมเนโต้ส่งของให้ลูกค้าทางไปรษณีย์บ้างหรือว่าไปหย่อนให้ลูกค้าโดยที่เราไม่เจอลูกค้าด้วยแล้วก็ลูกค้าค่ะไม่พร้อมทำประกันถามว่าวันนี้จริงอยู่ลูกค้าบางอาชีพไม่พร้อมทำประกันบางอาชีพก็เหมือนบางคนก็ติดปัญหาในเรื่องการส่งต่อลูกค้าแต่เราเคยไปอธิบายลูกค้าฟังไหมว่าพี่เขาวันนี้ในการทำอ่ะเหมือนถ้าเกิดพี่ไม่ส่งปีสองอ่ะเบี้ยเยอะๆพี่สามารถผ่อนจ่ายเท่านี้ได้สามารถทำอะไรได้หรือว่าในการทำประกันอ่ะพี่สามารถทำแบบว่าพี่ไม่ทำแพ็กเกจใหญ่พี่สามารถทำทุนของชีวิตก็ได้ค่ะบวกกับเงินชดเชยซึ่งเบี้ยถูกสำหรับคนที่ขายได้ค่ะก็จะนำเสนอลูกค้าประมาณนี้เลยไม่ได้สนใจเลยว่าเบี้ยเล็กหรือเบี้ยน้อยแต่ขอให้สร้างความคุ้มครองให้กับลูกค้าด้วยอะค่ะขั้นต่อไปนะคะในการแสวงหารายชื่อปัจจุบันนะคะในการแสวงหารายชื่อค่ะมีทุกแบบเลยในการแสวงหารายชื่ออย่างที่เอ็มทำนะณปัจจุบันนะเพิ่มมาก็คือในเรื่องของการเปิดเพจจะบอกว่าหารายชื่อโดยทั่วไปก็คือลูกค้าแนะนำเบอร์โทรศัพท์ก็คือเหมือนกับว่าพอเวลาเราทำงานมาเยอะๆแล้วใช่ไหมคะเวลาเราทำงานมาเยอะเราจะรู้สึกว่ารายชื่อของเราหมดไปแต่ในส่วนของเอ็มจะมองว่าในเรื่องของการที่เราไปใช้บริการอะไรบ่อยๆก็จะเพิ่มรายชื่อตรงนั้นเข้ามาแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยที่บอกว่ามีการเปิดเพจบางคนอาจจะบอกว่าการผ่านประกันอ่ะแบบเปิดเพจอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยโอเคก็ได้แต่ว่ามันดีสำหรับในช่วงของยุคโควิดค่ะของเอ็มเปิดเพจขึ้นมานะคะในการเปิดเพจของเอ็มไม่ได้ขายเรียลเล็กนะคะก็คือเอ็มเปิดเพจแล้วก็โปรโมทเพจแล้วก็ขายประกันนะคะทางเพจในการติดการขายของเอ็มมีเคสที่ประทับใจนะคะก็คือเบี้ยที่ทำมาแสนกว่าบาทค่ะโดยการที่หารายชื่อทางออนไลน์นะแต่ในการติดต่อเข้าพบอ่ะออฟไลน์ค่ะคือเราดีลกับลูกค้าคุยกับลูกค้าทางโทรศัพท์ทางการแชร์สกรีนอย่างเงี้ยเวลาเราคุยกันสุดท้ายแล้วก็ตัดสินใจนัดเข้าพบลูกค้าที่บ้านโดยที่ก่อนที่เราจะเข้าพบใช่ไหมคะเราจะคุยกับลูกค้าก่อนว่าพี่เก้คะคุณลูกค้าเขาวันนี้คุณลูกค้าได้มีการฉีดวัคซีนหรือยังฉีดวัคซีนอะไรบ้างแล้วลูกค้าเคยตรวจโควิดหรือเปล่าแล้วผลเป็นยังไงบ้างคือเหมือนจะป้องกันตัวเองแบบนี้ก่อนที่จะเข้าพบลูกค้าเราก็จะมีการเปิดใจลูกค้าคือเปิดใจอ่ะครั้งแรกก็คือทางโทรศัพท์เลยพูดคุยกับลูกค้าในเรื่องของสถานการณ์โควิดณปัจจุบันเนาะว่ามันเป็นแบบไหนพร้อมกับการทําแบบสอบถามไปในตัวด้วยแล้วก็ดูว่าลูกค้าตระหนักกังวลในเรื่องของอะไรตระหนักกังวลในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลหรอหรือว่าตระหนักกังวลในเรื่องของทุนคุ้มครองชีวิตอย่างเงี้ยเอ็มก็ได้มีการแฟกไฟที่ลูกค้าเสร็จก็มีการนําเสนอแบบพอนําเสนอแบบกับลูกค้าแล้วใช่มั้ยคะสุดท้ายแล้วว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเจอว่าการนำเสนอแบบบางคนนะจะมองในเรื่องของแบบในเรื่องของราคาแต่ว่าณปัจจุบันนะในเรื่องของการส่งทางออนไลน์สมัยก่อนเอ็มจะชอบคิดค่ะว่าในการนำเสนอแบบอ่ะจะไม่ค่อยส่งทางออนไลน์เพราะมองว่าลูกค้า
คุยกับลูกค้าคือแอดเบอร์โทรแอดไลน์เสร็จปุ๊บแชร์สกรีนดูไปพร้อมๆกันกับการที่เราแชร์สกรีนนำเสนอผ่านไลน์อะค่ะมันจะช่วยในการง่ายในการอธิบายลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่เห็นหน้าเราแล้วก็ง่ายในการอธิบายลูกค้าในการพูดคุยตอบโต้กันอะเหมือนเราประหนึ่งได้เราอะนั่งใกล้ชิดกับลูกค้าค่ะแล้วก็ได้ทำการปิดการขายปิดการขายก็จะมี3แบบอย่างที่บอกว่าแอปออฟไลน์กับออนไลน์นะคะในส่วนของตัวนี้เองก็จะทำแบบนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งในการขอต่อรายชื่ออย่างเดิมเลยค่ะกระบวนการเดิมของเราอ่ะอาชีพเราอ่ะในการไปต่อก็ต้องมีรายชื่อใช่ไหมคะสุดท้ายในการปิดการขายเขาอ่ะเวลาที่เราจะบอกให้ลูกค้าต่อรายชื่อบอกพี่คะช่วยแนะนำลูกค้าคนนี้ให้หนูหน่อยพี่คะแนะนำลูกค้าคนนี้ให้หนูหน่อยได้ไหมคะพอดีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ลูกค้าบางคนอ่ะเขาก็กลัวที่เราจะไปสร้างความรำคาญให้กับเพื่อนเขาแล้วก็คนแนะนำใช่ไหมคะเอ็มจะไม่ใช้วิธีการแบบนั้นเอ็มก็ใช้วิธีการเหมือนเดิมเลยค่ะว่าเขาพูดถึงใครบ่อยๆเขาชอบแนะนำใครและเขาชอบใช้บริการอะไรเอ็มก็จะใช้วิธีการจดรายชื่อพวกเนี้ยแล้วก็ค่อยแทรกซึมแล้วก็สอบถามว่าเออพี่สนิทกับคนนี้ไหมแล้วพี่ไปพบเขาบ่อยไหมคะแล้วคนนี้มีครอบครัวหรือเปล่าเหมือนเป็นการแฟคไฟลิ่งตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเพื่อที่ก่อนที่เราจะไปคุยกับเขาอย่างน้อยเรามีข้อมูลตั้งแต่เริ่มก่อนที่เราจะไปคุยแล้วเราสามารถไปต่อได้อะค่ะในส่วนของตรงนี้แล้วก็นับจะบอกว่าในช่วงของปีที่เปิดมาใช่ไหมคะในช่วงของสถานการณ์โควิดเนาะเอ็มก็มองว่าในส่วนที่เป็นโควิดเนาะเอ็มมองว่าเฮ้ยตอนเนี้ยสถานการณ์โควิดมันก็ติดต่อมาเรื่อยๆละ2ปี3ปีแต่เอ็มอ่ะก็ยังมองว่ามันเป็นวิธีการทำงานเขาเรียกว่ามันตอบโจทย์ให้กับตัวเราเองว่าตั้งแต่โควิดปีแรกปี2แล้วมันก็ลามมาช่วงเข้าปีที่3เนี่ยมันมองว่าช่วงสถานการณ์โควิดช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงการเติบโตของธุรกิจเราเอ็มก็มองว่าวันเนี้ยมันคือโอกาสที่เราจะต่อยอดให้เราอ่ะเป้าหมายเราชัดเจนอย่างที่เอ็มบอกเอ็มตั้งเป้า COT ตั้งแต่เริ่มต้นก็เอ็มมองว่าปีนี้เราสามารถเติบโตได้มากกว่าเดิมแน่ๆเอ็มก็อยากมีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเพิ่มเติมค่ะโดยที่เอ็มตัดสินใจเข้าไปเรียนโรงเรียนกับพี่ก๊อกอะค่ะเหมือนที่เห็นคุณแอมนำเสนอค่ะก็คุณแอมน่าจะเป็นศิษย์รุ่นพี่ของเอ็มนะคะเอ็มก็จะเป็นศิษย์รุ่นน้องเนาะในส่วนของการเรียนพี่ก๊อกอะค่ะเพื่อที่เอ็มหนึ่งเอ็มอยากไปต่อยอดในเรื่องของต่อยอดการสร้างลูกค้ารายใหญ่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเอ็มอะเติบโตจากจำนวนรายเนาะแล้วก็ค่อยๆโตมาเรื่อยๆแต่เอ็มอะอยากลดจำนวนรายลงแต่คุณภาพของงานเบี้ยประกันเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่เราเรียนรู้มาค่ะเขาบอกว่าธุรกิจเราอะถ้ายิ่งอยู่นานๆอะจำนวนรายต้องลดลงแล้วก็ในการเก็บเบี้ยแต่ละเคสต้องเพิ่มมากขึ้นเราเอ็มก็เลยอยากเป็นคนนึงที่เติบโตในอาชีพเราเรื่อยๆก็เลยไปเรียนของพี่ก๊อกค่ะและอย่างนึงอยากมีความสุขกับการทำงานค่ะอยากใช้ชีวิตอย่างสนุกไหมเพราะเราเห็นว่าชีวิตของเราในการที่เราอยู่ในอาชีพเอเอถ้าเราบาลานซ์ชีวิตได้ชีวิตเราก็จะสโลว์ไลฟ์ไปเรื่อยๆค่ะในการเรียน G Academy นะคะเครื่องมือแรกเลยอ่ะที่เอ็มชอบมากที่สุดก็คือฟีดแบ็กการ์ดค่ะไอตัวฟีดแบ็กการ์ดเนี่ยเอ็มจะบอกเลยว่าตอนแรกเอ็มก็ไม่เข้าใจนะคะคำว่าฟีดแบ็กการ์ดคืออะไรแต่ว่ามันเป็นช่วงการทำงานที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันชอบมากเลยหลายๆท่านเห็นไหมคะว่าเวลาที่เราซื้อของผ่านเพจหรือเวลาที่เราจะซื้ออะไรสักอย่างเราชอบไปดูรีวิวถูกไหมคะเราชอบไปดูรีวิวว่าเอ้ยคนเนี้ยซื้อของแล้วของชิ้นเนี้ยมันดีไหมหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวดูรีวิวซะว่าที่พักเป็นยังไงอาหารเป็นไงการบริการเป็นยังไงจะบอกว่าเอ็มเป็นคนนึงเลยค่ะที่เวลาจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ต้องดูรีวิวซึ่งเอ็มก็เลยมองว่าไอตัวเขาเรียกว่าเครื่องมือฟีดแบ็กการ์ดตัวนี้มันเหมือนเป็นการรีวิวตัวแทนประกันชีวิตเราเอ็มก็เลยใช้จับเครื่องมือเนี้ยมาใช้ไปหาลูกค้าหมดเลยค่ะไอตัวฟีดแบ็กอ่ะเอ็มจะใช้กับลูกค้าเก่าก่อนนะคะจะเข้าไปหาลูกค้าเก่าแต่ละคนเข้าไปพบอย่างกรณีบางคนอ่ะเข้าไปพบลูกค้าเอาขนมไปฝากหรือว่าไปเยี่ยมเยียนเขาไปพูดคุยไปสรุปกรรมธรรม์กับลูกค้าเอ็มจะช่วยให้เขาทำฟีดแบ็กการ์ดเอ็มก็จะพูดกับเขาอะค่ะใช้วิธีการพูดเอ็มจะบอกว่าพี่คะวันนี้หนูขออนุญาตนิดนึงพอดีหนูได้ไปโรงเรียนคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพตัวแทนซึ่งหนูอยากพัฒนาตัวเองให้เป็นมืออาชีพมากขึ้นให้เป็นมืออาชีพมากขึ้นวันนี้หนูขออนุญาตทำฟีดแบ็กการ์ดกับพี่หน่อยนะคะบางคนก็มองว่าฟีดแบ็กการ์ดคืออะไรพี่คะอายุตัวอย่างง่ายๆเนาะวันนี้หนู
รบกวนพี่ช่วยรีวิวให้หนูหน่อยว่าวันนี้หนูเป็นตัวแทนยังไงหนูดูแลบริการพี่อ่ะเป็นยังไงดีไหมหรืออยากให้หนูพัฒนาปรับปรุงแก้ไขยังไงหรือว่าถ้าอะไรที่หนูพัฒนาปรับปรุงแก้ไขได้หนูจะพัฒนาปรับปรุงแก้ไขได้หรือว่าอะไรที่หนูดูแล้วว่าหนูขาดตกบกพร่องตอนไหนเนี่ยหนูจะได้ไปเรียนรู้พัฒนาเพิ่มเติมแล้วให้พี่ช่วยแนะนำหนูหน่อยได้ไหมคะเพื่อที่หนูจะได้เป็นมืออาชีพมากกว่าเดิมค่ะพี่ก็ทำลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะเดือนนั้นนะคะบอกเลยว่าทำฟีดแบ็กการ์ดเดือนแรกอะร้อยกว่าฟีดแบ็กการ์ดค่ะคือทำอย่างนี้แล้วก็เหมือนแบบพอช่วงโควิดหนักๆตอนนั้นอะทำฟีดแบ็กการ์ดกับลูกค้าเดือนที่สองอะค่ะ300กว่าฟีดแบ็กอะค่ะซึ่งมันมีความรู้สึกว่าไม่ได้สนเลยว่าลูกค้าจะขายได้หรือไม่ขายได้ที่เราไปพบอะแต่เรามีความรู้สึกว่าเคสไหนที่เราอะหมดกำลังใจหรือว่าเคสไหนที่เราปิดการขายไม่ได้เอ็มก็ย้อนกลับมาดูค่ะกลับมาดูฟีดแบ็กการ์ดมันทำให้เอ็มอะเติมใจเขาเรียกว่าการเติมใจว่าเออพี่คนนี้เขาคิดกับเราแต่ว่าเราไม่ตัดสินใจเลือกเราแต่พี่คนนี้เขาเลือกเรานี่เขาเห็นว่าเราเป็นคนดีดูแลบริการดีมันก็สามารถทำให้เราเติมใจแล้วก็ไปต่อในการคุยประกันกับลูกค้าได้อย่างมีเคสฝั่งซ้ายมือเห็นไหมคะว่ามันเป็นรูปอะค่ะที่เอ็มอะไปมอบกรมธรรม์พิสติกกับลูกค้าตรงเนี้ยจริงๆแล้วอะที่ลูกค้าเขียนมาค่ะขอบคุณสำหรับความรักความหวังดีความห่วงใยที่น้องมอบให้เพื่อสานต่อความสุขของครอบครัวพี่และครอบครัวยินดีเต็มใจอย่างยิ่งและขอบคุณน้องเอ็มและน้องเอิร์ธเป็นที่สุดคือณตอนนี้ค่ะพอพี่เขาเขียนให้เสร็จใช่ไหมคะเอ็มมอบกรมธรรม์เขาจริงๆแล้วเป็นกรมธรรม์สามีนะคะเสร็จปุ๊บเอ็มตัดสินใจเลยค่ะในเมื่อเอ็มอ่านฟีดแบ็กการ์ดตัวนี้มาแล้วเอ็มพูดกับลูกค้าเลยค่ะเอ็มบอกว่าพี่คะไหนๆวันนี้หนูอ่านแล้วหนูรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่พี่อ่ะเห็นหนูว่าหนูอ่ะทำให้ครอบครัวพี่อ่ะสานต่อความสุขให้กับครอบครัวพี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะวันนี้หนูขออนุญาตสานต่อความสุขให้ครอบหัวพี่อีกสักหนึ่งอย่างได้ไหมคะวันนี้สามีพี่อ่ะรักพี่อ่ะโดยการมอบความรักที่เริ่มต้นจากทุน10ล้านอ่ะโดยมาเป็นรูปแบบกรมธรรม์และเป็นลูกค้า VIP เหมือนกันอ่ะวันนี้หนูขออนุญาตได้ไหมคะพี่หนูขออนุญาตมอบความรักตรงเนี้ยให้กับพี่อ่ะมอบให้กับสามีพี่แล้วก็ครอบครัวพี่โดยการส่งมอบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นทุนมรดก10ล้านเหมือนกันตรงเนี้ยให้กับตัวพี่ได้ไหมคะเพื่อที่จะได้แบบว่าเขาเรียกว่ามันทัดเทียมกันเนาะพี่เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาที่พี่ทำอะไรพี่จะทำเหมือนกันเพื่อไหมคะว่าลูกค้าอึ้งมากเลยค่ะกับสิ่งที่เราพูดลูกค้าก็เลยบอกว่าน้องเอ็มเอาแบบนั้นเลยเหรอใช่ค่ะพี่วันนี้เป็นเรื่องการยังที่สุดแล้วหนูขออนุญาตแนะนำนะคะแล้ววันนั้นนะคะมันก็สามารถทำให้เอ็มปิดการขายด้วยกองทุนมรดกอีก10ล้านนะคะด้วยเบี้ยประกันอีกประมาณ200,000นะคะกับครอบครัวนี้อะค่ะโดยที่ทำฟีดแบ็กการ์ดโดยใช้เครื่องมือตรงนี้ค่ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้เราทำโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรแต่เรารู้สึกว่ามีความสุขกับการทำอะค่ะมันก็สามารถให้เราไปต่อได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเอ็มให้ดูเห็นไหมคะว่าอย่างที่บอกว่าการรีวิวผลิตภัณฑ์คือเอ็มจะเป็นคนนึงค่ะพอตอนนั้นเนาะเริ่มจากการเรียน G เนาะเขาก็ให้ทำวิธีการอีกวิธีการนึงค่ะเครื่องมือที่เรียกว่าเลิฟการ์ดเอ็มก็จะส่งของให้ลูกค้าแบบนี้ค่ะไปตามบริษัทไปตามอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกค้าไปทางช่วงนี้ค่ะลูกค้าอยู่ไกลค่ะอยู่หนองบัวลำพูเอ็มก็ใช้วิธีการส่งไปรษณีย์ไปหาลูกค้าลูกค้าก็จะมาแท็กแล้วก็ขอบคุณเหมือนลูกค้ารู้งานนะคะอีกคนนึงก็อยู่ในอมตะก็ไปส่งให้แล้วก็เคสมันจะมีเคสที่ลูกค้าติดโควิดอีกลูกค้าติดโควิดนะคะตรงนี้นะคะลูกค้าติดโควิดบ้านนี้นะคะคือน้องทำงานบริษัทติดโควิดบ้านแรกนะคะเอ็มก็เลยใช้วิธีการลูกค้าอยู่พัทยาเอ็มก็ไม่รู้แบบจะไปติดต่อเวลาเอาของไปเยี่ยมลูกค้ามันก็ยากเพราะไปอยู่พัทยาเอ็มก็ใช้วิธีการนะคะดูแลบริการลูกค้าโดยซื้อของมาให้ลูกเขาอะคือเอ็มได้รับโทรศัพท์จากลูกค้าคุยกันลูกค้าบอกว่าเหมือนเล่าให้ฟังค่ะเขาบอกว่าเจ้ลูกหนูอยากกินขนมมากเลยแล้วปั่นจักรยานไปแถวนั้นนะคะไปหาคนข้างบ้านแล้วก็บอกว่าน้าหนูอยากกินขนมบ้างเลยบ้านหนูไม่เคยขาดแคลนขนมเลยแม่หนูไม่อยู่อะหนูข
ขอกินขนมหน่อยพอเอ็มได้ยินอย่างนั้นนะคะเอ็มก็เลยตัดสินใจอะค่ะเพราะบ้านเขาต้องกักตัวเหมือนเดิมใช่ไหมคะเอ็มซื้อขนมคือทุกอย่างของสดของแห้งแล้วก็ไปหย่อนให้กับลูกค้าที่บ้านนะคะแล้วก็ลูกค้าก็จะโพสต์แท็กขอบคุณแบบนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่าณตอนนี้นะคะลูกค้าติดโควิดแล้วลูกค้าพอออกมาปุ๊บก็แท็กขอบคุณเอ็มอีกแล้วก็บอกว่าเห็นความสำคัญของประกันปัจจุบันนะคะเคสนี้นะคะก็เป็นตัวแทนเอ็มเรียบร้อยแล้วค่ะกำตอนนี้กำลังตอบเสร็จเรียบร้อยกำลังรอออกโค้ดนะคะเพราะเห็นความสำคัญของประกันนะคะส่วนเคสฝั่งนี้นะคะออกมาก็คือลูกค้าตัวน้อยตรงนี้นะคะเขาติดโควิดแต่ว่าลูกค้ามีแค่นี้นะคะมีแค่เงินชดเชยอย่างเดียวแต่เราก็มองว่าการดูแลบริการเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเอ็มก็เอาวันนั้นอ่ะเอ็มติดงานใช่ไหมคะจะใช้วิธีการโทรหาแก๊ปค่ะคุยกับแก๊ปที่เป็นมอเตอร์ไซค์อะค่ะให้เขาช่วยไปซื้อในส่วนของ KFC ให้เด็กพ่อเอ็มมองว่าเด็กชอบกิน KFC แล้วก็ไปส่งให้เขาแล้วก็ให้เอามอเตอร์ไซค์คนนั้นนะคะเขียนโน้ตเลยค่ะติดว่าตึก B ห้อง411นะคะน้องออโต้คุณวิทูลจากน้องเอมม่า AAA ค่ะลูกค้าก็เหมือนแบบรู้งานค่ะก็พอถ่ายรูปปุ๊บเหมือนดีใจลูกเขาอ่ะสามีเขาอ่ะที่ติดโควิดอยู่พักด้วยกันถ่ายรูปก็ส่งให้ภรรยานะคะแล้วภรรยาก็มาแท็กขอบคุณเราอีกอย่างเงี้ยแล้วเรามันมีความรู้สึกว่ามันเป็นการเติมใจให้กับตัวเราเองแล้วเหมือนเป็นการบอกต่ออย่างดีเลยให้กับโดยที่เราไม่ต้องพูดแล้วส่วนฝั่งนี้นะคะเป็นพยาบาลเหมือนกันค่ะพยาบาลอยู่โรงพยาบาลพนัสเนาะเอ็มก็จะทำแบบนี้แล้วก็ใช้วิธีการเขียนช็อตโน้ตช็อตเนื้อตรงนี้เอ็มก็จะมองว่ามันเป็นเหมือนแบบเลิฟการ์ดอะค่ะปิดโน้ตเข้าไปแล้วลูกค้าค่ะอย่างที่บอกเขาก็จะเป็นคนที่บอกพอเห็นคนนี้โพสขอบคุณเราแท็กขอบคุณเราเขาก็จะทำตามวิธีการเหมือนกันเลยค่ะเขาจะเอาตัวนี้นะคะก็โพสแล้วก็แท็กมาหาเราซึ่งเอ็มก็มองว่าอุ้ยลูกค้าเราหลายๆคนแล้วผู้มุ่งหวังเราหลายๆคนเห็นใช่ไหมคะแล้วมันก็เหมือนเป็นการต่อยอดได้พีคสุดค่ะฝั่งนี้นะคะฝั่งขวามือชื่อเล็กหลังวันนี้ค่ะบอกเลยว่าต้องขอบคุณพี่คนนี้มากๆเลยคือพี่คนนี้เป็นลูกค้าตั้งแต่เอ็มไปทำบุญแล้วทักแชทมาหามาขอซื้อประกันกับเอ็มโดยที่เอ็มคือแบบเอ็มไม่ได้คาดหวังอะไรมากค่ะแต่เคยคิดไว้ณตอนที่ไปทําบุญกับเขาเคยคิดกับตัวเองว่าอยากได้บ้านเนี้ยเป็นลูกค้าจังเลยทั้งครอบครัวเพราะบ้านเนี้ยทําในเรื่องของคาแคร์เราก็เลยคิดไว้แต่สุดท้ายลูกค้าทักแชทมาซื้อประกันสุดท้ายก็ซื้อประกันทางบ้านแต่เผอิญมันมีอยู่วันนึงเราขนมไปฝากลูกค้าใช่มั้ยคะลูกค้าก็เลยปรึกษาค่ะคุณเอ็มพอดีผมอยากต่อใบขับขี่มากเลยอ่ะแต่ผมอ่ะทำไม่เป็นไม่รู้จะทำยังไงไปด้วยตัวเองก็ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจมองหน้ากับพี่เอิร์ธเลยค่ะบอกโดยที่ไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงแต่เดี๋ยวไปหาพี่กันพี่คะเดี๋ยววันนี้หนูช่วยค่ะเพราะว่าวันนี้พี่เอิร์ธเขาว่าต่อไปกับขี่โดยเขาต่อออนไลน์เดี๋ยวนี้หนูช่วยตัดสินใจหนูช่วยดำเนินการให้พี่ไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะวันนี้พี่รอรับอย่างเดียวคือณตอนนั้นไม่รู้วิธีการเลยนะคะกลับมาคุยกับพี่เอิร์ธพี่ทำยังไงพี่เอิร์ธก็จัดการเลยค่ะเรียนออนไลน์ให้ลูกค้าประมาณวันเดียวค่ะจบแล้วก็ส่งต่อไปหาลูกค้าแล้ววันนั้นนะคะลูกค้าไปต่อไปขับขี่ค่ะสุดท้ายแล้วลูกค้าก็มาโพสขอบคุณเราอีกเขาบอกว่าคือเหมือนตัวแทนประกันเราไม่ได้เป็นแค่ตัวแทนประกันอย่างเดียวคือสามารถเป็นทุกอย่างให้กับลูกค้าได้นะคะแล้วพี่คนนี้นะคะขอโทษค่ะเป็นเคสที่ประทับใจที่สุดก็คือพี่คนนี้ติดโควิดค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่คนนี้มากๆตอนแรกไม่รู้นะคะว่าเขาติดโควิดพี่คนนี้เนาะก่อนที่เขาจะไปตรวจโควิดอ่ะภรรยาเขาทักมาหาเอ็มก่อนว่าน้องเอ็มประกันที่ทำไว้อ่ะคือเรื่องลูกพี่เขาทำยังไม่ถึงปีเลยเขาบอกน้องเอ็มตัวเนี้ยมันสามารถคุ้มครองโควิดได้หรือเปล่าพอเอ็มเห็นปุ๊บเอ็มก็เลยโทรไปหาลูกค้าเลยว่าพี่คะมันเป็นอะไรหรอแบบเกิดอะไรขึ้นใครเป็นโควิดให้หนูแนะนำได้นะหนูแนะนำได้แต่ณตอนนั้นในใจอ่ะตุ้มๆต่อมๆกับตัวเองนะคะว่าขอให้ลูกค้าเราอย่าเป็นโควิดเลยเพราะว่าช่วงที่เป็นโควิดอ่ะณตอนแรกๆเลยที่เป็นการเห็นอ่ะแบบว่าช่วงเดือนกรกฎาคมตอนนั้นอ่ะคือเตียงมันแน่นมากแล้วมันมีความรู้สึกเลยว่าอุ๊ยถ้าเกิดลูกค้าจะติดโควิดเราจะทำยังไงเราจะขอเตียงได้ไหมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยแบบพอรู้ค่ะสาเหตุแบบนี้ปุ๊บก็เลยตัดสินใจค่ะโทรหาผู้รู้หลายๆคนก็ต้องขอขอบคุณพี่วันด้วยนะคะเพราะว่าเอ็มก็ได้ถูกถามพี่วันเหมือนกันว่าพี่วันมีลูกค้าติดโควิดต่อทำยังไงบ้างเลยพี่ๆหลายคนก็แนะนำมาสุดท้ายค่ะวันรุ่งขึ้นก็เลยโทรไปหาลูกค้าผลออกมาลูกค้าติดโควิดค่ะพอลูกค้าติดโควิดปุ๊บตอนนั้นนะคะเอ็มอยู่ใต้กันเอ็มก็เลยแบบวิเราจะทำยังไงดีนะเราจะไปยังไงนับ1ถึง10ใหม่ค่ะตั้งสติใหม่แล้วก็โทรเข้าโรงพยาบาลเอกชนโตนโรงพยาบาลแถวชลบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราแล้ว
พื้นที่บริเวณใกล้เคียงเลยค่ะโซนพัทยาทางนู้นเลยว่าที่ไหนรับบ้างแล้วเราก็ได้ข้อมูลโรงพยาบาลแล้วก็จดไว้เสร็จปุ๊บเออค่ะโชคดีโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้ค่ะจุฬารัตน์ชลเวชเนาะต้องขอบคุณพี่เหนียวมากๆเลยคนนี้ประสานงานดีมากๆเลยลูกค้าเอ็มคนนี้นะคะได้รับการเข้ารับการรักษาโทรวันนั้นนะคะประมาณ10 โมงลูกค้าประมาณบ่าย3 โมงค่ะลูกค้าเข้าเสร็จปุ๊บพอเรารู้พอลูกค้าเข้ารักษาใช่ไหมเราก็โทรเช้ากลางวันเย็นลูกค้าเป็นยังไงพอวันรุ่งขึ้นนะคะก็ได้คุยกับพี่เขาเสร็จปุ๊บคุยเสร็จปุ๊บลูกค้าก็บอกว่าเออคุณเอ็มพอดีผมมาทานข้าวไม่ได้เลยก็ตัดสินใจโทรหาภรรยาเขาบอกพี่คะพี่เขาชอบทานอะไรแล้วพอจะก่อนที่จะไปอย่างเงี้ยพอทานอะไรได้บ้างไหมเดี๋ยวหนูจะซื้อไปฝากเขาพี่เขาอยากทานพวกมังคุดพวกส้มอะไรอย่างนี้ค่ะตัดสินใจซื้อผลไม้พวกนี้ค่ะแพ็คใส่กล่องแล้วก็แปะเลิฟการ์ดค่ะพี่คะทูถึงพี่เล็กอะไรประมาณนี้ขอแสดงความห่วงใยจากสถานการณ์โควิดนะคะเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะพี่สู้ๆนะพี่หนูเป็นกำลังใจให้พี่นะคะขอให้หายไวๆค่ะก็คือแปะเลิฟการ์ดแบบนี้ให้ลูกค้าใช่ไหมคะแล้วก็แปะหน้าเลยว่าส่งถึงใครที่สำคัญค่ะมีมีดอันนึงเนาะเพราะว่าเรามองว่าในห้องผู้ป่วยอ่ะมันจะไม่มีมีดเราก็แปะมีดไปให้ด้วยแล้วพี่เอ๋ก็ไปนำไปส่งให้กับพนักงานเวรเปรย์เอ็มก็ถ่ายรูปค่ะหมายถึงว่าถ่ายรูปเสร็จปุ๊บส่งให้กับลูกค้าก็มาโพสต์ขอบคุณนะคะแล้วก็พอโพสต์ขอบคุณเสร็จปุ๊บลูกค้าของเราที่ป่วยก็โพสต์ขอบคุณอีกเห็นไหมคะว่าเขาจะมีเหมือนกับว่าพี่คนนี้เขาจะมี FC เยอะค่ะเอ็มสังเกตในเฟซบุ๊กเขาพอมี FC เยอะใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บผ่านไปลูกค้าแอดมินไม่ถึง2 วันค่ะลูกค้าคนนี้โทรกลับมาบอกว่าเออคุณเอ็มพอดีมีคนสนใจทำประกันคือเรามองว่าใช่แล้วแหละเรามาถูกทางแล้วเราทำวิธีนี้เอ็มสังเกตได้ว่าการที่เราดูแลบริการลูกค้าแบบนี้โดยที่เราไม่คิดอะไรเราทำแบบว่าเราเป็นสุขกับสิ่งที่เราทำแล้วสิ่งสำคัญคือณตอนนี้เวลาที่คนหลายๆคนจะซื้อของอะไรหลายๆอย่างเอ็มก็มองว่าโลกออนไลน์อะโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนโลกออนไลน์อะมันนำหน้ามาแล้วการที่เราอะมีคนรีวิวสินค้าให้กับเราโดยที่ไม่ใช่ตัวเรารีวิวเองอ่ะโดยที่เป็นลูกค้าของเรารีวิวของเราเองอ่ะเอ็มมองว่าผลการนำมาซึ่งผลลัพธ์อะค่ะมันจะดีกว่าแล้วเอ็มสามารถเข้าไปคุยพอเขาโทรมาบอกปุ๊บใช่ไหมคะเอ็มสามารถเข้าไปคุยแล้วก็ปิดการขายวันนั้นได้ค่ะแสนกว่าบาทโดยที่พี่คนนี้ยังอยู่ในโรงพยาบาลแนะนำลูกค้าให้กับเอ็มนะคะส่วนเคสนี้นะคะจะบอกว่าเคสเนี้ยประทับใจมากเลยค่ะก็คือพี่คนที่ติดโควิดเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะพี่เล็กกลับวัดคนนี้เขาอะออกจากการติดโควิดแล้วก็โพสขอบคุณนี่นู่นนี่นั่นอะไรให้กับเอ็มเนาะมากกว่าตัวแทนประกันสุดท้ายแล้วอะเขาอะก็มีเพื่อนค่ะเหมือนว่าเขาก็ไปแบบกิจวัตรประจำวันของเราไปซื้อของในตลาดเพิ่นมีลูกค้าคนหนึ่งค่ะที่เขาอะขายหมูเนาะเขาก็ทักมาถามเขาก็เลยเหมือนเจอกันแล้วก็คุยกับพี่เล็กคนนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าเล็กตัวแทนประกันเล็กเป็นใครอะเราอยากรู้จักจังเลยอ่ะเรารู้สึกว่าเขาอ่ะน่ารักจังเลยอ่ะเราเห็นเล็กแพ็คแล้วเราอ่ะแอบไปดู Facebook ตัวแทนเล็กด้วยนะว่าเออเขาเป็นคนเนี้ยทำไมเขาเป็นคนนึงที่ลูกค้าหลายๆคนอ่ะเข้ามาแท็กขอบคุณเขาตลอดเลยคือจริงๆตอนเนี้ยตัวเราเองอ่ะเรามีปัญหากับประกันที่เก่าบริษัทอื่นนะคะไม่ใช่บริษัทเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยประทับใจเลยอ่ะเราไม่ค่อยประทับใจเลยอ่ะเพราะว่าเราแพ้วัคซีนในเรื่องของโควิดเนาะเราก็ถูกไปถามเขาว่าให้คำตอบเราว่าถ้าแพ้วัคซีนอ่ะทำไม่ได้นะบอกว่าใช้สิทธิ์ไม่ได้ห้ามนะนู่นนี่นั่นเดี๋ยวประกันจะปฏิเสธนะเรารู้สึกว่าเราไม่ประทับใจเลยเราขอเบอร์โทรตัวแทนเล็กหน่อยได้ไหมเราอยากรู้จักแล้วเราก็อยากปรึกษาพี่เล็กก็ตัดสินใจโทรหาเอ็มตอนนั้นเลยค่ะแล้วเอ็มก็ได้คุยกับลูกค้าแล้วก็เลยได้เบอร์กันใช่ไหมคะแล้วก็ขอเบอร์โทรสุดท้ายแลกไลน์แลกเบอร์กันค่ะเมื่อวันนั้นคุยกันวันอังคารใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บก็นัดเข้าไปคุยกันวันศุกร์บ่ายโมงคุยกับลูกค้าค่ะเสร็จปุ๊บคุยนู่นคุยนี่คุยนั่นคือลูกค้าทำประกันเยอะมากแล้วปรากฏว่าไปสรุปกรมธรรม์ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลสรุปทุกอย่างประกันที่ลูกค้ามีแล้วก็สรุปให้ลูกค้าฟังเสร็จปุ๊บมันมีช็อตเด็ดช็อตนึงค่ะไปเห็นกรมธรรม์ลูกค้าอีก2 เล่มค่ะลูกค้าเพิ่งจะทำไป2 เล่มประมาณ300,000เพิ่งมาไม่นานเมื่อต้นปีนี้เองเรามีความรู้สึกว่าพี่บ้านเนี้ยมีตังค์เราก็เลยตัดสินใจเอ็มมองหน้ากับพี่เอ๋ค่ะบอกพี่เอ๋เดี๋ยวหนูจะตัดสินใจพูดเรื่องนี้นะเอ็มก็เลยพูดไปเลยพี่คะวันนี้พี่เห็นไหม
พี่เห็นข่าวเรื่องนี้ไหมคะที่เขามีในเรื่องของกฎหมายออกมาควบคุมในเรื่องของเงินฝาก1ล้านบาทค่ะพี่วันนี้พี่สังเกตไหมคะว่าตอนนี้มันมีการโหมกันในเรื่องของหนังสือพิมพ์ธุรกิจว่าถ้าวันนี้เรามีเงินฝากจากแบงก์อ่ะเกิน1ล้านบาทไอ้ส่วนที่เกิน1ล้านบาทอะค่ะกฎหมายเขาจะไม่คุ้มครองตรงเนี้ยพี่พอทราบไหมคะพี่บอกจริงๆด้วยพี่บอกเลยว่าตอนนี้พี่ฝากแล้วพี่ก็มั่นใจเลยนะว่ายังไงอะถ้าเกิน1ล้านบาทอะมันมีปัญหาแน่นอนใช่ค่ะพี่วันนี้มันมีปัญหาแน่นอนพี่เห็นไหมคะว่าสังเกตไหมว่าถ้าไม่มีมูลอะไรทางคอปคอหรือว่ากฎหมายจะไม่มีข่าวออกมาแบบนั้นพี่สังเกตไหมเวลาที่มีข่าวซุบซิบออนไลน์อะไรสุดท้ายปุ๊บโต้งขึ้นมาจริงๆอะมันก็จะเป็นเรื่องจริงออกมาเห็นไหมคะว่าธนาคารที่สังเกตยกตัวอย่างเนาะอันนี้เราไม่พลาดพิงแต่แค่เล่าประสบการณ์ให้ฟังเนาะพี่เห็นข่าวไหมคะว่าธนาคารธนชาติกับธนาคาร TMB เห็นไหมคะมันควบรวบกันละพี่สังเกตไหมว่าอ้าวทำไมสองธนาคารเนี้ยก็ดูมั่นคงแต่ทำไมมันควบรวบด้วยกันบอกจริงๆน้องพี่เขาวันนี้หนูขออนุญาตได้ไหมหนูเชื่อเลยว่าในลักษณะของธุรกิจที่แล้วก็บุคลิกของพี่แล้วหลายๆอย่างที่หนูเห็นเนาะหนูมองว่าจากเซนที่หนูเป็นตัวแทนนะวันนี้หนูขอพูดเลยนะพี่หนูมองว่าพี่มีเงินฝากเกิน1ล้านแน่เลยลูกค้าก็หัวเราะค่ะหัวเราะแฮ่ๆแล้วก็บอกน้องเอ็มรู้ได้ไงอ่ะพี่ก็สนใจเอ็มก็เลยตัดสินใจค่ะพี่เขาวันนี้ในไหนพี่ก็ทำของแฟนพี่แล้วก็ของพี่แล้วหนูขออนุญาตนั้นนำเสนอตัวอย่างแล้วกันเนาะวันนี้มันเป็นแบบประกันเขาเรียกว่าเอ็กซ์แลนด์นะคะมันตอบโจทย์เงินฝากตัวนี้เนาะหนูบอกเลยว่าต่อให้พี่ไปทำกับแบงก์มีโอกาสโดนยึดเงินที่เกิน1ล้านบาทกับพี่แน่นอนและอีกอย่างนึงเวลาเงินที่พี่ฝากไปอ่ะสุดท้ายอ่ะดอกเบี้ยที่พี่ได้มาพี่ก็ต้องเสียภาษีถูกไหมคะแต่ตัวนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของเงินฝากของพี่แล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของดอกเบี้ยที่พี่เสียไปพี่ต้องเสียภาษีตัวนี้ไม่เลยค่ะสามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้และสิ่งสำคัญนะคะพี่ได้ทุนของชีวิตเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะและเงินที่พี่ฝากนะคะเกิน1ล้านตัวนี้การันตีได้เลยค่ะพี่ไม่โดนยึดเงินไปแน่นอนสุดท้ายแล้วขออนุญาตนำเสนอผลิตภัณฑ์ตัวเอ็กซ์แลนด์นะคะพี่ค่ะฝากตัวนี้นะคะ7ปี9ปีหรือว่าพี่จะฝาก20ปีนะคะผลตอบแทน4ปีได้ 10% เฉลี่ยแล้วนะคะพี่เห็นไหมคะว่าถ้าพี่ฝากไปสุดท้ายแล้วถ้าพี่ฝากครบ20ปีปีที่62นะพี่จะได้เงินตั้ง4ล้านกว่าบาทอ่ะ4ล้าน9แสนกว่าบาทพี่เห็นไหมคะแล้วความคุ้มครองพี่อ่ะคิดดูดิได้มากกว่านั้นอีกนะคะได้มากกว่าที่พี่อ่ะฝากเงินกับแบงก์อีกก็คืออธิบายแบบประกันลูกค้าไปประมาณนี้ค่ะนี่นะคะอธิบายไปเสร็จปุ๊บลูกค้าค่ะเห็นประโยชน์ค่ะบอกลูกค้าว่าพี่คะหรือว่าพี่ตัดสินใจจะทำแค่7ปีก็ได้พี่ส่งถึง49เห็นไหมคะว่าพอพี่หยุด49นะพี่จะได้เงินคืนทันทีนะ 315,150 บาทตรงนี้พี่ไม่เอาก็ได้นะคะพี่ก็สามารถฝากไว้สุดท้ายแล้วพี่ก็จะได้เงินอีกก้อนใหญ่ตอนปีที่62หนูว่าตัวนี้ค่ะมันตอบโจทย์พออธิบายแบบประกันเสร็จพี่ว่ามันน่าสนใจมากเลยอ่ะเดี๋ยววันอาทิตย์นะพี่โทรบอกเนาะเดี๋ยวจะนัดเจอกันสุดท้ายค่ะพอถึงวันอาทิตย์จริงๆอย่างใจเอ็มก็ตุ้มๆต่อมๆนะว่าลูกค้าตัดสินใจทำหรือเปล่าเอ็มมีความรู้สึกกับความมั่นใจค่ะหนึ่งผู้แนะนำสองลูกค้าไปดูรีวิวของเอ็มในเฟซบุ๊กแล้วว่าเอ้ยเราเป็นยังไงแล้วอยากเขาพูดถึงเราขนาดนี้เชื่อมั่นเลยว่าลูกค้าต้องมั่นใจในตัวเราสามในสิ่งที่เราอธิบายลูกค้าเราเคลียร์กับลูกค้าตั้งแต่แรกเลยว่ามันเป็นแบบไหนสุดท้ายค่ะวันอาทิตย์ลูกค้าตัดสินใจโทรกลับมาหาเอ็มช่วงบ่ายค่ะบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์ที่จะเข้ามาพบนะเต็มก็ลืมค่ะนัดลูกค้ากันกี่โมงพอวันจันทร์เช้า9โมงเชื่อไหมคะว่า9โมงเช้าลูกค้ามาถึงหน้าบ้านเอ็มพร้อมกับสามีค่ะแล้ววันนั้นพอมานั่งคุยนะคะนั่งคุยแล้วก็อธิบายแบบนี้ไปอีกรอบนึงแล้วก็รวมถึงประกันสุขภาพเฮลแฮปปี้อะค่ะอธิบายให้กับลูกค้าวันนั้นค่ะต้องขอบคุณพี่เล็กหลังวัดมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่คนนี้มากๆค่ะพี่เอคนนี้นะคะสามารถติดกรมธรรม์นะคะสามารถติดประกันเบี้ยประกันวันนั้นนะคะที่บ้านเอ็มเลยหลังนี้เลยโดยเบี้ยประกัน 700,000 กว่าบาทโดยจำนวนราย 700,000 นะไอ้จำนวนราย7รายเบี้ยประกัน 700,000 กว่าบาทนะคะที่บ้านเอ็มทันทีเนาะแต่ว่าวันนั้นพออธิบายเสร็จก็พาลูกค้านะคะลูกค้านั่งรถไปกับเอ็มเนี่ยแหละพาลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะมาเอ็มโทรบอกลูกค้าพี่คะเตรียมสมุดบัญชีธนาคารที่พี่มีเงินฝากมาได้นะเตรียมเอกสารหลักฐานของพี่มาด้วยกันไว้เผื่อถ้าพี่ตัดสินใจทำลูกค้าเตรียมมาหมดเลยค่ะก็เลยพาลูกค้าค่ะไปเบิกเงินที่แบงก์กรุงเทพนะคะก็ตัดสินใจทำมาแล้วก็ไล่ในการเซ็นกรมธรรม์ลูกค้าคนในครอบครัว
ัวลูกค้าค่ะก็เลยติดจบมาได้แล้วก็จะมีอีกเคสหนึ่งนะคะอยากเล่าให้ฟังเหมือนกันจากการบริการดูแลบริการแบบนี้ค่ะในช่วงของโควิดแบบนี้เนาะจะบอกว่ามันมีเคสหนึ่งค่ะที่อยากเล่าให้ฟังก็คือในเรื่องของมีกลุ่มของลูกค้าเนาะซึ่งเขาทำประกันกับ AA เหมือนกันแต่เขาไม่ได้ทำกับเอ็มนะคะคือเหมือนช่วยเพื่อนอะไรประมาณนี้แต่ว่าเป็นภรรยากับปู่นักการเมืองที่เอ็มดูแลอยู่ค่ะเขาอะป่วยอยู่พอป่วยอยู่โรงพยาบาลไปนอนแอดมิทที่สมิติเวชศรีราชาค่ะก็คือภรรยาเขาก็แบบรู้จักกันอะไรเงี้ยก็เลยทักแชทไปคุยกับเขาค่ะในเรื่องของการขอส่วนลดเนาะของการขอส่วนลดอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาประทับใจค่ะพอออกจากโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บเขาอะได้แนะนำลูกค้าค่ะโดยที่การที่เขาพายมาไปรู้จักกับลูกค้าซึ่งอยู่ปทุมค่ะวันนั้นไปวันแรกนะคะไปแนะนำโดยที่เขาจะทำประกันค่ะก็คือประกันสุขภาพให้กับลูกเบี้ยประมาณ 50,000 เอ๊ะบอกไปคุยเสร็จปุ๊บเขาตัดสินใจทำแล้วล่ะเบี้ยประมาณ 50,000 แต่สุดท้ายแล้วอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วมีความรู้สึกว่าบ้านเนี้ยจากที่เราดูไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเขาแล้วของใช้ในครอบครัวเขาเรามองว่าถ้าเรามีโอกาสได้คุยและอีกอย่างนึงเป็นห่วงลูกเล็กเขาด้วยซึ่งเรามองจากกรมธรรม์ที่เขาทำแล้วว่ากรมธรรม์เขาว่าทุนของชีวิตมีน้อยมากเลยก็เลยตัดสินใจขออนุญาตแนะนำผลิตภัณฑ์ซึ่งในการทำแนะนำผลิตภัณฑ์ก็คือไอตัวอิสระเพสทีฟค่ะช่วงก่อนหน้านี้เนาะขออนุญาตแนะนำกรมธรรม์แล้วก็เอ่ยนามในตัวเราว่าสองคนเราอะทั้งตัวเอ็มเองตัวพี่เอิร์ธเองเนี่ยเราไม่มีลูกนะในสองคนเราแต่ว่าเราตัดสินใจทำถุงของชีวิตอะ20กว่าล้านก็เพราะว่าเรามองว่าวันนี้เราหารายได้มาสุดท้ายแล้วถ้าคนใดคนนึงอะเป็นอะไรไปขึ้นมาคนข้างหลังอะจะเดินต่อค่อนข้างที่จะยากก็อาจจะต้องเซไปก้าวนึงอะไม่สามารถเดิน2ก้าวไปพร้อมๆกันได้ก็เลยขออนุญาตอธิบายแนะนำแล้วก็แฟกไฟลิ่งลูกค้าไปปรากฏว่าพอคุยไปคุยมากับลูกค้าค่ะลูกค้าผู้ชายเหมือนไม่สนใจแต่เข้ามาใกล้เราใกล้เรากระดึบกระดึบเข้ามานั่งใกล้เราสุดท้ายอะมานั่งใกล้เราโดยการที่นวดเก้าอี้ที่นั่งเก้าอี้นวดที่ใกล้เราที่สุดเลยเก้าอี้ติดกันอะลูกค้าฟังเสร็จปุ๊บเราก็เลยบอกว่าพี่คะวันนี้ในไหนก็ไหนๆคือวันนี้ในการตัดสินใจเริ่มต้นทุนประกันที่10ล้านอ่ะมันรู้สึกว่ามันแสดงถึงในเรื่องของความรักกับน้องคนนี้มากๆเลยนะอยากให้ตัดสินใจทำแต่วันนี้ถ้าไม่ตัดสินใจทำก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่ามีโอกาสได้แนะนำนำเสนอกันเนาะสุดท้ายแล้วสามีค่ะพูดขึ้นมาเลยค่ะว่าวันนี้ป๊าป๊าลองคิดดูแล้วนะว่าถ้าป๊าป๊าจะทำจริงๆอ่ะทุนความชีวิตที่มันจะตอบโจทย์ป๊าป๊าจริงๆก็คือ60ล้านบาทแต่ถ้าวันนี้นะถ้าตัดสินใจทำจริงๆเริ่มต้นด้วย10ล้านก็ได้นะก็วันนั้นค่ะก็เลยได้ปิดเบี้ยประกันมาอีกค่ะรวมเบ็ดเสร็จแล้วบ้านนั้นประมาณ 400,000 ค่ะที่ปิดมาได้โดยที่เจอกันครั้งแรกจากคนแนะนำเสร็จปุ๊บบ้านนี้ยังไปต่อนะคะยังไปต่อเลยค่ะเคสเนี้ยบ้านนี้ไปต่อโดยที่มีการเอาทุนประกัน10ล้านไปมอบให้เขาแล้วใช่ไหมคะนัดวันที่จะไปมอบให้กับเขาก็เลยตัดสินใจค่ะไม่รู้จะทำยังไงดีตัดสินใจเรามีความรู้สึกว่าก่อนที่เรามีเป้าหมายชัดเจนคือวันนั้นอ่ะเขามีการพูดเลยว่าเขาว่าเปิดโอกาสมาแล้วว่าทุน60ล้านเนี้ยมันยังไม่ถึง60เขาทำไป10ล้านมันก็ต้องเหลือ50ล้านที่เราอ่ะจะต้องเปิดต่อได้ใช่ไหมคะก็เลยทำการบ้านกันคุยกันกับพี่เอิร์ธแต่ที่สำคัญกว่านั้นค่ะมีผลิตภัณฑ์ออกใหม่มาไอตัว Infinite Well ซึ่งไม่เก่งเรื่องนี้เลยไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงตัดสินใจค่ะอย่างที่บอกว่ามีทั้งทำสไลด์ที่ไปเรียนบ้าน G Academy ก็คือเรียนพี่ก๊อกสอนให้ทำสไลด์ในการเสนอเบี้ยล้านเสนอ Passive นู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแล้วก็โทรไปหาแม่เก๋กับพ่อบุญค่ะให้ช่วยอธิบาย Infinite Well ให้ฟังตอนนั้นที่ตัดสินใจขนาดทำเขาเรียกว่าอะไรทำสไลด์ไปก่อนแล้วนะคะแต่ว่าตอนทำสไลด์อ่ะทำไปแต่ยังไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงคือดูไปด้วยนั่งรถไปด้วยก็เลยตัดสินใจโทรไปกับผู้คุณแม่กิ๊กจากระหว่างทางจากบ้านไปถึงลูกค้าก็ได้ทำฟังไปเสร็จปุ๊บฟังคลิปวิดีโอของบริษัท Infinite Well ไปด้วยคือณตอนนั้นนะคะไปพูดไปถึงลูกค้าไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยขออนุญาตพอมอบกรมธรรม์เสร็จไม่รู้จะทำแบบไหนในสิ่งที่เตรียมมาลืมไปหมดเลยค่ะตัดสินใจขออนุญาตบอกลูกค้าเลยค่ะบอกว่าคุณไผ่คะวันนี้ขออนุญาตนิดนึงเนาะวันนี้เอ็มบอกเลยว่าเอ็มเอาเคสคุณไผ่ไปขออนุญาตเล่าให้ฟังนะคะว่าขออนุญาตเอาเป็นเคส
นาะเพราะว่าบ้านคุณไผ่อ่ะมีความรักกับครอบครัวมากๆเลยตัดสินใจเอาคิดคุณไผ่ไปเล่าให้กับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคลับของ MDRTระหว่างภาคตะวันออกอะค่ะไปเล่าให้ฟังเลยว่าเคสคุณไผ่มีความรักให้กับคนในครอบครัวมากเลยอะแต่วันนี้คุณไผ่บอกว่าคุณไผ่มีความรักให้กับคนในครอบครัวคิดว่าทุนชีวิตต้องมีประมาณ60ล้านนะแต่วันนี้ถ้าคุณไผ่ยังทำ10ล้านแบบนี้อยู่อะคือจะบอกว่าในขับอินเดียทีอะมีความรู้สึกกังวลใจมากๆเลยค่ะว่าจะทำยังไงดีถ้าเกิดวันนึงลูกค้าเกิดเป็นอะไรไปขึ้นมาแล้วอีก50ล้านค่าใช้จ่ายข้างหลังจะทำยังไงวันนี้ขออนุญาตแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ไหมคะทำไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ในการคุยบอกว่าทางขับบอกว่าวันนี้ถ้าทำ60ล้านไม่ได้ขอให้คุณไผ่ตัดสินใจทำครึ่งนึงของทุนคุ้มครองชีวิตคุณไผ่สัก30ล้านได้ไหมคะก็เลยขออนุญาตนำเสนอผลิตภัณฑ์เข้าไปค่ะอีกให้มัน cover 30ล้านก็คือเสนอไปอีก20ล้านปรากฏว่าพอดูปุ๊บมันตอบโจทย์ตรงที่ว่าลูกค้าตัดสินใจคิดว่าจะทำเพิ่มเหมือนกันลูกค้าบอกว่าถามจริงๆไอ้ตัว Infinite Wealth ตัวเนี้ยถามจริงๆผลตอบแทนมันเป็นไรเป็นยังไงบอกว่าเราก็พูดตามสัจจริงเนาะเราบอกว่าคุณแผ่คะขออนุญาตแล้วก็ขออภัยเนาะวันนี้ Infinite Wealth มันเปิดตัวออกมาเอ็มเพิ่งขายคุณแผ่เป็นเคสแรกเลยค่ะเอ็มขอเป็นคุณไผ่เป็นเคสสตดี้ในการมาตอบคำถามคุณไผ่ได้ไหมวันนี้ในสิ่งสำคัญที่เอ็มจะนำเสนอคุณไผ่เอ็มไม่ได้นำเสนอในเรื่องของผลตอบแทนแต่วันนี้เอ็มอยากนำเสนอในเรื่องของทุนคุ้มครองชีวิตซึ่งจะมาให้มันโคเวอร์ที่คุณไผ่บอกว่า60ล้านแต่วันนี้ในคลับบอกแล้วว่าถ้าคุณไผ่ทำอ่ะ30ล้านมันก็โคเวอร์ครึ่งนึงอีก30ล้านเราค่อยตัดสินใจทำก็ได้คุณไผ่เขาก็เลยพูดว่าโอเคงั้นผมตัดสินใจทำเพราะว่าผมรักภรรยาผมรักลูกผมเอาเป็นว่าถ้าปีหน้าสมมติว่าตัว Infinite Wealth ตัวนี้มันดีกว่าอิสระ Passive อ่ะผมก็จะทำตัวนี้เพิ่มมันก็เลยปิดการขายมาได้อีกค่ะ 300,000 โดยเคสนี้ค่ะก็จะบอกว่าก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณแบบแม่เก๋ขอบคุณทุกคนขอบคุณหลายๆอย่างเลยแล้วก็ขอบคุณตัวเองด้วยที่กล้าแล้วก็ขอบคุณคลับ MDRT นะคะเป็นชื่อคลับ MDRT เลยที่สามารถติดการขายในส่วนของตรงนี้ได้ถ้าเกิดไม่ติด MDRT ก็ไม่กล้าพูดคำว่าคลับ MDRT ค่ะค่ะในส่วนของตรงนี้นี่นะคะเอ็มให้ดูค่ะนะมันตาไลท์เลื่อนแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะจะบอกว่าปี2019นะคะเป็นครั้งแรกที่ตัดสินใจ MDRTเอ็มสามารถปิด MDRT ได้นะคะวันที่28ธันวาคมค่ะจะบอกว่าอย่างที่หลายๆคนบอกอย่างที่หัวหน้าบอกเนาะอย่างที่พี่ๆทุกคนบอกพี่นนท์พี่นันจะบอกเลยว่า MDRT ปีแรกมันยากแต่ถ้าปีต่อไปมันง่ายคือปีนี้ค่ะเหมือนหืดขึ้นคอมากเลยกว่าติดได้มันมีความรู้สึกว่าเอาในเมื่อเราตัดสินใจแล้วอ่ะปีนี้ได้ไปประชุมที่นี่ด้วยนะคะซิดนีย์ค่ะเป็นปีแรกของเอ็มที่ติด MDRT เรารู้สึกว่าประสบการณ์มันล้นเหลือมากๆเลยมันมีความรู้สึกว่าการไป MDRT อ่ะมันไม่ได้ว่าติดแค่ MDRT แต่ว่ามันได้ไปเที่ยวได้ไปในเรื่องของประสบการณ์มันได้หลายๆอย่างโดยที่เรารู้สึกว่าเออเราไปแล้วมันคุ้มมากๆเลยอะค่ะปีที่2นะคะปี2020ค่ะ MDRT 2020ปีนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นปีเนี่ยในการล่นระยะเวลาความสำเร็จขึ้นมาก็คือเอ็มสามารถปิดในเดือน10เดือนตุลาคมนะคะก็คือปีนี้ได้คุณวุฒิ MDRT คุณวุฒิเซฟอะไรแล้วก็ TNQA นะคะในปี2020เนาะแล้วก็ปี2021ค่ะจะบอกว่าล่นระยะเวลาออกมาอีกค่ะเอ็มสามารถปิด MDRT ได้ในเดือนมิถุนายนนะคะก็เป็นผู้พิชิตคุณวุฒิ MDRT ของภาคตะวันออกนะคะเป็นลำดับที่15นะคะ5บวก1เป็น6เลขนี้นะคะเป็นเลขมงคลมากๆเลยแล้วปีนี้นะคะปี2022ค่ะปี2022ปีนี้แบบรู้สึกภูมิใจมากๆค่ะก็สามารถปิด MDRT นะคะในเดือนเกิดของเอ็มทั้ง2คนเนาะก็ทั้งพี่เอิร์ธและของเอ็มคิดกับตัวเองเลยว่าจริงๆอ่ะตั้งเป้าติด MD ใน Q1 เลยก็คือภายใน3เดือนแต่ว่ามันขยับมาหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดของเอ็มเนาะ
ก็ปีนี้สามารถติด MDRT ซึ่งลดลงมาอีกเนาะคนที่11ของภาคตะวันออกเนาะ11ตอนแรกคิดว่าอยากติดเป็นคนแรกแต่ว่าพี่เพื่อนนะคะติดเป็นคนแรกก่อนก็ได้1เหมือนกันค่ะแต่1 2 2ตัวนะคะบวกกันเป็นที่2ก็ได้ค่ะส่วนอันนี้นะคะเห็นที่บอกว่าภาพฝันเนาะที่บอกป้าบอกตั้งแต่ต้นนะภาพฝันปีนี้อยากจะปิดบ้านในมูลค่า 900,000 บาทค่ะเอ็มสามารถปิดจบไปในเดือนที่ผ่านมาแล้วนะคะก็เงินสดค่ะไปจ่ายแล้วก็ได้รับโฉนดมาเอาเงินสดไปจ่ายให้กับแบงค์เนาะแล้วก็ได้ในส่วนของบ้านที่ไม่ต้องผ่อนคือทำจะบอกเลยว่าอยู่ประกันเองเอไอมาปีที่5นะคะของเอ็มเลยที่เต็มตัวจริงๆ5ปีค่ะสามารถปิดบ้านหลังนี้ได้มูลค่า2,950,000 บาทค่ะตรงนี้นะคะแล้วส่วนตัวนี้นะคะจะบอกว่าหลายๆคนมักจะบอกว่าอยู่บริษัทAA ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เนาะอยู่บริษัท AA เดี๋ยวนะคะสไลด์มันเลื่อนตลอดเลยอยู่บริษัท AA ชอบขับเบนซ์ขับ BM ตัว BM M ก็มีแล้วนะคะแต่อันนี้คือเป็นภาพฝันของ3ปีค่ะถ้ายังทำงานบริษัทที่เดิมๆบอกเลยคงไม่มีเขาเรียกว่าเหมือนเอาเงินมาเล่นดีกว่าเนาะละลายเล่นถ้าคนมองแบบว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นอยู่บริษัทเดิมเงินเดือนเท่าไหร่20,000-30,000ของพี่เอิร์ทก็เอาเงินเดือนผู้จัดการอะไม่เกิน 100,000 บาทเนาะแต่ UAA เนาะ 100,000 บาทมันเล็กๆสำหรับผู้บริหารทั่วๆไปเอ็มถือว่าตัวเอ็มเองอะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ยังตามคนสำเร็จอีกนาน UAA นะคะบอกเลยว่าไลฟ์สไตล์เราชอบแบบไหนพี่เออค่ะชอบเวป้าใครเนาะจะเอาเงินเล่นๆเงินสดรู้อยู่เวป้ามันไม่สามารถผ่อนรถเต่าไม่สามารถผ่อนได้ปีนี้นะคะคือขอเอาอะไรนะโควิดมันมาไม่รู้ว่าจะทำอะไรเนาะซื้อรถเบป้าราคาหลักแสนด้วยเงินสดซื้อในเรื่องของรถเต่า 300,000 บาทค่ะมาแบบว่ามันมีความรู้สึกมันคือภาพฝันเรามีความรู้สึกว่าเงินน่ะมันสามารถตอบโจทย์ให้เราได้อาชีพเนี้ยมันตอบโจทย์เราได้และที่สำคัญติด MDRT ต่อเนื่องมันตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการเราได้มากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่างที่บอกว่าอุ๊ยดับนึงนะคะจะลืมขอบคุณบุคคลนี้ไม่ได้เลยค่ะก็คือพี่นนท์นะคะพี่นนท์พี่นันเนาะคือสไลด์มันเลื่อนตลอดเลยขออนุญาตขอโทษนิดนึงนะคะแป๊บนึงเนาะนี่ค่ะจะลืมขอบคุณบุคคลสำคัญบทนี้ไม่ได้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ในอาชีพของเอ็มนะคะพี่นนท์กับพี่นันภาพนี้นะคะเป็นภาพแรกที่เอ็มติดออฟเดอะเอียร์นะคะพร้อมกับพี่นนท์นะคะทั้งหัวหน้าทั้งกับเอ็มเลยติดพร้อมแปนไปในตำแหน่งที่แบบขึ้นเวทีพร้อมกันเนาะภาพนี้คือรู้สึกว่าประทับใจมากๆถ้าไม่ได้คุณพ่อคุณแม่สองคนเนี้ยความสำเร็จนี้อาจจะไม่เกิดให้กับเอ็มมากับเอิร์ทก็ได้นะคะแล้วก็คนที่เปิดเอ็มเองเลยตั้งแต่แรกก็คือในเรื่องของพี่จินนะคะมีการเป็นเอ็มเอเขาช่วยซัพพอร์ตตอนที่เอ็มเป็นเอ็มเอให้แบบไปต่อได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็อนันต์อาจารย์นัทชัยเลิศประเสริฐสุขนะคะอาจารย์คนนี้อะค่ะเปิดความคิดให้กับเอ็มเนาะเปิดความคิดในเรื่องของการคิดใหญ่เนาะคือเปิดว่าคำพูดที่ว่าบุคลิกเอ็มอะเป็นคุณนายแน่ๆเราก็เลยมีความเชื่อมั่นแล้วก็มองกระจกตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะว่าพอเช้าขึ้นมาเราก็มองเฮ้ยใช่หรอบุคลิกเราเป็นคุณนายถ้าอาจารย์บอกว่าใช่เราก็ต้องใช่ก็หันมาเหนือเคียดใหญ่มาเรื่อยๆเลยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอาจารย์ณัฐชัยเนี่ยเป็นคนที่เปิดกระโหลกเปิดสมองเปิดความคิดให้เราคิดใหญ่แล้วสามารถเก็บเบี้ยแสนได้ละแล้วอาจารย์ณัฐก็เป็นคนแรกที่ทำให้เอ็มเก็บเบี้ย1ล้านละ1ล้านบาทได้ในปีนั้นเลยค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะจะขาดไม่ได้เลยค่ะพี่วินนะคะแผนกพิจารณาคนนี้คือแบบเหมือนเป็นคนที่ซัพพอร์ตทุกอย่างตั้งแต่สมัยเอ็มอะกับพี่เอิร์ธอะพี่เอิร์ธดีกว่าสมัยพี่เอิร์ธเป็นพาร์ทไทม์พี่วินเป็นพี่ชายที่น่ารักมากๆเลยไม่ว่าจะเหวี่ยงดีใส่พี่วินขนาดไหนพี่วินก็โอเคได้นู่นนี่นั่นแล้วเหมือนพอเวลารู้ว่าเราสองคนนอนอะไรเงี้ยพี่วินก็จะเย็บเย็บเย็บมาแล้วก็แบบเหมือนแบบพี่วินก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตตลอดและสิ่งสำคัญนะคะจะขาดไม่ได้เลยจริงๆคือแม่เก๋นะคะกับพ่อวุ้นจะบอกว่าไม่มีลูกพ่อวุ้นมีลูกแต่แม่เก๋นะคะจะบอกว่าขาดไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยคือแม่เก๋ช่วยซัพพอร์ตทุกอย่างเหมือนประมาณว่าแม่จะพูดว่าพูดขอพูดยาวๆนะจะขี้จะเยี่ยวอะไรไม่ออกสุดท้ายมันก็คือถึงแม่ตลอดเลยอะไรประมาณนี้คือมันมีความรู้สึกว่าคุยกับใครก็แล้ว
กตเพราะเรามองว่าในเมื่อเขาให้โอกาสเราในเมื่อเราติด MDRT แล้วมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างถามได้เราก็เลยใช้สิทธิ์นี้ค่ะในการที่จะปรึกษาแม่เก๋ค่ะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสโมสรสโมสร RAC ค่ะสโมสรนี้นะคะเป็นสโมสรที่ก้าวเริ่มต้นเข้าไปนะคะแม่เล็กประภาพรค่ะในปีที่เอ็มติด MDRT ปีแรกเอ็มเข้าไปขอบคุณแม่เล็กประภาพรค่ะแต่สิ่งสำคัญนะคะที่เอ็มจะเข้าไปสู่สโมสรดีๆแบบนี้ดินที่ดีแบบนี้ไม่ได้ก็คือหัวหน้าเอ็มค่ะพี่นนท์นะคะเป็นคนนำพาเอ็มไปอยู่ในดินที่ดีเนื้องานที่ดีแล้วก็คนที่ดีค่ะมันก็เลยทำให้เอ็มและอีกอย่างนึงรักการทำบุญกับการทำงานไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะบอกว่าสโมสรนี้นะคะขอโปรโมทอีกนึงสโมสรดีไลท์คลับตัวนี้นะคะสโมสรเนี้ยเอ็มจะบอกว่าพี่ๆหลายๆคนแล้วก็ผู้บริหารหลายๆคนในที่นี้ก็ยังเป็นสมาชิกกับสโมสรเนาะคือจริงๆอ่ะเอ็มบอกว่าในตัวเอ็มเองอ่ะอยู่ในสโมสรน่ะจะพูดเลยว่าสโมสรน่ะหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเราอ่ะรู้สึกว่าเราอะรู้สึกว่าเราเองอะไปได้อยู่แล้วอะทำงานได้อยู่แล้วได้ได้อยู่แล้วทำไมเราต้องมาทำสโมสรเอ็มมองว่าวันเนี้ยสโมสรวีไลท์คลับอะมันเป็นเหมือนที่นึงที่เป็นบ้านหลังนึงให้กับตัวแทนเราดีกว่าวันเนี้ยเอ็มมาเป็นผู้ให้กับสโมสรวีไลท์คลับโดยที่เอ็มกับพี่เอิร์ธอะค่ะเป็นโค้ชในสโมสรอย่างพี่หลายๆคนที่เก่งแล้วอะที่เข้ามาในสโมสรอะก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยมารับอย่างเดียวที่หลายคนอ่ะเขาก็มาให้กับสโมสรนึกเลยค่ะว่าให้กับตัวแทนหลายๆคนดีกว่าให้กับน้องๆหลายๆคนที่ยังเดินไม่ได้นะคะก็เลยขอบคุณสโมสรวันนี้จุดกำเนิดของสโมสรวีไลท์คลับอะค่ะก็เริ่มต้นจากเรียนแบบมาจากสโมสร RAC ซึ่งมาแบ่งปันให้กับน้องๆก็วันนี้ก็อยากจะฝากสโมสรวีไลท์คลับด้วยนะคะว่าสโมสรตรงนี้ยังต้อนรับสมาชิกหลายๆคนเนาะให้เข้าไปตัวแทนที่ยังไม่มีที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถมาเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับสโมสรวีไลท์คลับมากๆค่ะแล้ววันนี้นะคะขอบคุณนะคะอาจารย์สาเนาะขอบคุณอาจารย์สาแล้วก็ขอบคุณพี่ๆผู้บริหารทุกท่านนะคะที่เปิดโอกาสเนาะให้เอ็มได้มาเป็นวิทยากรรับเชิญในวันนี้ต้องแบบรู้สึกแบบเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็รู้สึกแบบตื่นเต้นค่ะพูดผิดพูดถูกสไลด์ผิดสไลด์ถูกถ้าเกิดว่าพูดอะไรผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอ้าวปุบมือค่ะกดหัวใจปุบมือส่งไลค์นะคะให้น้องเอ็มได้เลยนะเอ็มน้องเอ็มมาให้ได้เลยนะคะเพราะว่าเอ็มมาเนี่ยนะคะก็คือเป็นตัวแทนในดวงใจน้องตั้งแต่น้องเป็น FA สมัยใหม่ๆที่จบ FA ค่ะอาจารย์ก็ให้น้องเอ็มมาแชร์เรื่องการทำงานเนี่ยมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็พอโทรไปนะคะพี่นนท์บอกว่าช่วงนี้ต้องเอ็มมาเลยอาจารย์เนาะต้องมากระชากกันหน่อยนะคะต้นสั่งการมาอาจารย์ก็บอกใช่เอ็มมาเนี่ยเป็นตัวแทนที่อาจารย์เนี่ยขอความช่วยเหลือบ่อยมากในการที่มาเป็นวิทยากรให้ในหลายๆครั้งนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็ไม่ผิดหวังเนาะเพราะว่าพอเราเห็นไลฟ์สไตล์การทำงานสำหรับผู้บริหารหน่วยยุคนี้เราก็จะเห็นว่าบางครั้งสิ่งที่เราเจอกันใน Facebook หรือว่าเราติดตามกันตลอดเวลาเนี่ยมันมาเป็นตัวช่วยในการทำงานของเอ็มมาแสดงให้เราเห็นชัดเจนเลยนะคะเราก็ต้องมีเรื่องของบัญชีออมใจเนาะแล้วก็ต้องแบบดูไปกลับไปดูรีวิวของตัวเองด้วยเนาะทำรีวิวใน Facebook ตัวเองด้วยแล้วก็รีวิวจากลูกค้าก็ช่วยได้มากเลยเราก็ได้เคล็ดลับดีๆจากทางน้องเอ็มมาค่ะเอาปรบมือให้น้องเอ็มมาอีกครั้งนึงใครรักมากกดหัวใจส่งรัวๆเลยนะคะวันนี้เราเนี่ยเป็นวิชาการเต็มเปี่ยมนะคะเพราะเราตั้งใจจะเชิญนะวิทยากรมาทั้งสองท่านเพื่อมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของโค้งสุดท้ายเนี่ยว่าทำยังไงดีโค้งสุดท้ายแต่ละหน่วยจะต้องพลิกลำเรือกันแล้วแต่ละหน่วยมีเป้าหมายมีอะไรมีภารกิจที่ต้องพิชิตนะคะทั้ง3เดือนเราจะต้องทำยังไงกันบ้างนะคะเราก็ขอเป็นแชร์ผ่านทางวิทยากรทั้งสองท่านนะคะตั้งแต่น้องแอมท่านแรกแล้วก็น้องเอ็มม่านะคะแล้วก็แชร์ผ่านนะคะเรื่องของเป้าหมายจากท็อปทั้งหลายที่เราเปิดโชว์ให้ฟังนะคะนะให้ดูกันด้วยนะคะว่าเขามีเป้าหมายมีวิธีการคิดยังไงในการที่จะพิชิตเป้าหมายของตัวเองตั้งแต่ท็อปท่านแรกมาเปิดประชุมไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกท่านหนึ่งตอนปิดประชุมนะคะแต่